ทำไมเราถึงไม่รู้จักตัวเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The g ิ i t t y Podcast เสียงที่ทําให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่รู้จักตัวเอง เอ,อคือคําว่าการรู้จักตัวเองนะครับมันเป็นคําที่มันเหมือนจะง่ายนะแล้วก็มันก็มีความยากนะครับสําหรับบางคนด้วยเช่นกันนะมันดูเป็นแบบคําถามี่าคุณเป็นใครเงี้ยเออมันดูเป็นคำถามที่เหมือนจะเราควรจะรู้หรือเปล่านะเหมือนเราควรจะต้องรู้อะครับเพราะก็คือชีวิตเราเนาะแต่มันช่างดูเป็นคําตอบคําถามที่มันตอบได้ยากมากมายเลยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงวิธีคิดละกนันนะเป็นความเชื่อผิดๆครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่รู้จักตัวเองสักทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมสังเกตนะครับจากการที่ได้ทํางานนะแล้วก็เวลาที่มีคนมาขอคาปรึกษานะครับเกี่ยวเรื่องของการตามหาแพชชั่นการรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเจอปัญหาที่มันคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคนคนที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยผมพบว่าจะมีความเชื่อลักษณะนี้อยู่ นะครับสิ่งแรกเลยนะฮะที่เขาเชื่อนะครับเขาคิดว่าถ้าเขารู้จักตัวเองครับชีวิตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะเขาจะทําเงินได้เยอะขึ้นจากการที่เพราะเขารู้จักตัวเองแล้วไงน,นแล้วเขาก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับคือต้องบอกว่าคือชีวิตง่ายขึ้นประสบความสําเร็จมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องนะฮะการเรื่องของการทําความรู้จักตัวเองเลยนะครับแน่นอนแหละถามว่าคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยแล้วสับชีวิตจะง่ายขึ้นอ่ะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับประสบความเร็จง่ายขึ้นเป็นไปได้ไหมได้ครับทําเงินเยอะขึ้นได้ไหมได้ครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงมันไม่ใช่ทั้งหมดที่แบบว่ารู้จักตัวเองแล้วแบบโอ้โหฉันแบบชีวิตง่ายเลยสบายเลยนะฮะคือการรู้จักตัวเองมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งแต่การที่จะต้องทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมันเป็นเรื่องของสกิลเป็นเรื่องของการที่คุณฝึกฝนทักษะต่างๆ การถ้าเกิดคุณจะคุณจะประส,คะระสบความสำเร็จมีเงินมากขึ้นก็คือคุณต้องมีองค์ม,ม,มีทักษะอื่นๆนะที่มันซับพอสนับสนุนต่อการที่คุณจะทําสิ่งที่คุณตั้งใจด้วยการทําเงินก็เป็นเรื่องของว่าคุณรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยคุณรู้จักลูกค้าหรือเปล่าด้วยนะครับดังนั้นมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายครับแต่คนเนี่ยจะไปคิดไงว่าเฮ้ยถ้าฉันรู้จักตัวเองฉันจะประสบความสําเร็จชีวิตจะง่ายฉันจะร่ารวยพอคิดแบบนี้ครับพอ ได้คําตอบนะว่าเออฉันคิดฉันรู้แล้วตอนนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันทําแบบนี้นี่น่าจะเป็นตัวฉันนะพอทําไปนิดนึงเจอปัญหาเจออุปสรรคก็คิดแล้วครับโอนี่คงไม่ใช่ทางของฉันนี่คงไม่ใช่ตัวฉันถ้าเกิดว่ามันใช่ทางของฉันฉันคงจะมีความสุขมากกว่านี้ฉันคงจะแบบเอนจอยฉันคงจะทํามันแบบง่ายๆนะฮะก็ก็ถ้าคิดแบบนี้ครับก็จะต้องทาความรู้ตัวเองหาคงหาบีกเยอะฮะเพราะว่าคุณลักษณะ อุปนิสัยพื้นฐานนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จหรือในการที่จะแบบทํางานทําเงินให้มากขึ้นเนี่ยมันมันไม่มีอะ่ะมันมันไม่มีอะ่ะเออดังนั้นอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้จักตัวเองนะครับแยกให้ออกก่อนการรู้จักตัวเองเป็นบันไดขั้นแรกนะและมันมีทักษะอื่นๆมีสกิลอื่นอื่นะครับที่คุณเนี่ยจะต้องฝึกฝนด้วยถ้าคุณต้องการจะทําให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นประสบความสำเร็จและมีเงินเยอะขึ้น นะครับอันที่สองครับที่ที่เจอนะฮะคนคิดเหมือนกันกนะ็คือว่าถ้าเขารู้จักตัวเองครับเขาจะได้รับการยอมรับนะคือถ้าเกิดเขาตอบว่าเขารู้จักตัวเองนะเขาเป็นแบบนี้นะเขาใช่แบบนี้นะคนอื่นจะชื่นชมเขาและยอมรับในคําตอบของเขานะครับยอมรับแบบว่าเออนี่ไงใช่เลยแกเป็นแบบนี้แหละแกเป็นนั่นแหละนะแล้วคนจะบอกโอ้โหใช่นี่คือตัวเธอนี่คือแบบเธออย่างนั้นจริงๆนะฮะ คือบางทีครับสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นตัวเราเองจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ภาพมายาครับที่เราเนี่ยทำเพื่อที่จะมีชีวิตรอดหรือทําเพื่อจะได้รับการยอมรับนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคนอื่นๆอาจจะไม่ได้เห็นนะครับตัวเราจริงๆก็ได้ถ้าเราเ,เลือกที่จะซ่อนตัวเราเองไว้นะเหมือนหลายๆเคสครับ อย่างคนที่มา,าทําพาใจกลับบ้านกับผมอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนมากนะที่เรียกว่าพออยู่กับเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทําอีกแบบหนึ่งครับแต่ไอสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกข้างในจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้อยากทําแบบนั้นนะครับแต่พออยู่กับเพื่อนเมื่อไหร่อยู่กับคนใกล้ตัวเมื่อไหร่ก็จะทําแบบนั้นตลอดนะฮะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม นะดจริงแล้วเขากําลังทิ้งความรู้สึกตัวเองอยู่นะครับดังนั้นครับผมจะบอกเลยนะว่าเออแบบถ้าวันนี้ครับคุณจะรู้จักตัวเองเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ได้ยอมรับในคําตอบของคุณนะเขาอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเออแบบคุณเป็นแบบนั้นจริงๆใช่คุณเป็นแบบนั้นจริงนะเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไม่เคยเห็นมุมมุมมองนั้นของคุณนะครับยิ่งถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่คนที่สนิทกับคุณมากไม่ใช่คนที่คุณเปิดใจนะหรือพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาฟัง นะครับหรือเขารับรู้นะในทุกๆมิติของชีวิตคุณจริงๆนะครับมันก็ยิ่งเป็นโอกาสที่น้อยมากครับที่เขาจะแบบยอมรับนะรือชื่นชมกับคําตอบของคุณเพราะเขาอาจจะแบบเป็นคําตอบพิซซ์ไรส์ใช่เหรอแกเป็นแบบนั้นเหรอนะก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราที่ยอมรับในคําตอบของเราเองนะครับคนอื่นเนี่ยไม่สามารถได้มายอมรับคําตอบของเราได้นะเขาอาจจะมาช่วยคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างว่าเออเขาเคยเห็นคุณลักษณะแบบนี้นะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่เขามี รียกว่ามีทักษะในการมองคนวิเคราะห์คนอันนี้อีกเรื่องนึงนะฮะเขาอาจจะสามารถที่จะแบบช่วยยืนยนันช่วยคอนเฟิร์มกับคุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบกับคนรั่วไปรั่วไปนะที่ไม่ได้ฝึกเรื่องของการมองคนมาก่อนนะครับคือเอาง่ายๆแค่เขามองตัวเองบางทีเขาจะมองมองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าเขาชอบอะไรหรือเขาเป็นยังไงหรือเขาอะไรยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะดังนั้นเนี่ยก็คุณจะรอคํายืนยันจากคนอื่นนะครับทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยควรจะได้คําตอบที่มันไม่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นคาดหวังก็ได้นะครับและอันนี้ครับผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นความเชื่อผิดผิดที่เป็นตัวหลักเลยนะที่ทําให้คนเนี่ยไม่รู้จักตัวเองสักทีนะฮะคือเขาคิดว่าถ้าเกิดเราก,การรู้จักตัวเองเนี่ยมันคือการที่เหมือนกับเป็นการหาคําตอบสุดท้ายครั้งเดียวในชีวิตนะครับ การหาคาตอบสุดท้ายครั้งเดียวในชีวิตคืออะไรคือเหมือนกับว่าถ้าฉันรู้จักตัวเองเนี่ยคือฉันรู้คําตอบนี้แล้วเสร็จปุ๊บจบต่อจากนี้ฉันไม่ต้องไปตามหาอีกต่อไปแล้วอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉันได้รู้รู้แล้วไงว่าเฮ้ยนี่แหละคือตัวฉันฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดในชีวิตนะฮะเวลาพูดเรื่องนี้ครับผมก็จะมักจะยกตัวอย่างเสมอนะว่าคือคุณลองนึกถึงง่ายๆฮะคุณชอบกินอะไรบ้างไหมครับคุณมีอาหารที่คุณชอบไหมฮะมันมีอยู่แล้วเนาะ ถ้าถ้าเกิดว่าผมให้คุณครับกินอาหารนี้ครับอย่างเดียวครับตลอดชีวิตเลยเนี่ยไปสักไม่ต้องตลอดชีวิตแลอีกอีกปีหนึ่งครับตลอดทั้งปีกินสิ่งสิ่งเดียวครับไปตลอดปีนึงเต็มเต็มเลยครับคุณยังชอบมันอยู่ไหมฮะอาจจะบอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบมันแล้วเนาะหรือถ้าเกิดว่าโหคุณชอบอาหารแบบนี้มากเลยแต่บังเอิญครับคุณได้มีโอกาสในการที่จะออกไปสำรวจโลกที่กว้างขึ้นคุณไปประเทศที่คุณไม่รู้จักคุณได้กินอาหารที่คุณไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตนี้แล้ว คุณนั่นไปเจอันอื่นที่อร่อยกว่าครับแล้วโอ้โหน,นั้นคือชีวิตคุณพังทลายแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณนั่นไปเจออาหารที่อร่อยกว่าอาหารที่อร่อยกว่าไปเจอสิ่งที่คุณชอบมากกว่าแต่คุณนั่นเคยบอกไปแล้วนี่คืออาหารที่ฉันชอบนี่คือสิ่งที่ฉันชอบฉันไม่ได้เปลี่ยนตลอดชีวิตมันก็คงไม่ใช่เนาะเราเติบโตขึ้นทุกวันครับเราเติบโตขึ้นทุกวันเรามีประสบการณ์ที่มากขึ้น เรามีโอกาสเปิดรับอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วเห็นโลกกว้างขึ้นมันก็เป็นไปได้ครับที่มันจะมีคําตอบใหม่ๆเกิดขึ้นนะตามประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นครับการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นงานมันเป็นมันไม่ใช่งานอะมันคือมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราเนี่ยทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบครับการรู้จักตัวเองมันคือการทบทวนมันคือการทบทวนว่าเฮ้ยังงไ เราต้องการอะไรไหมเราชอบอะไรนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับเราต้องรู้แบบนั้นก่อนพอเพราะไม่อย่างงั้นครับเราจะไปคาดหวังแต่จะต้องได้คําตอบสุดอบสุดท้ายที่มันใช่ที่สุดนะมันไม่มีหรอกครับคำตอบสุดท้ายที่ใช่ที่สุดแต่มันจะมีคําตอบที่ใช่ที่สุดณนะเวลานี้ย้ํามันมีคําตอบที่ใช่ที่สุดณนะเวลานี้ อยู่อันนี้มีอยู่จริงนะครับตอนนี้ชอบสิ่งนี้มากที่สุดทําอันนี้ดีที่สุดอันนี้โอ้โหแบบรู้เลยว่าตัวเองเนะี่ยทำอันนี้เพลินมากใช่มากเป๊ะมากนี่คือตัวฉันเลยในการทําสิ่งนี้นครับเรารู้ครับว่ามีอันนี้อยู่แต่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ครับว่าอีกสิปีต่อนนี้มันจะเป็นอะไรนะฮะแต่พอเราทําในสิ่งที่เราแบบใช่ที่เราชอบในตอนนี้ไปครับ มันจะเป็นบันไดครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสูงขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นและทําให้เราครับเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆนะฮะที่มันเรียกว่าเอา่อมันดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะอืมดังนั้นการรู้จักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทําไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะครับดังนั้นครับคำแนะนําสําหรับผมนะถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างแรกนะครับคุณต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะว่าเออแบบการรู้จักตัวเอง การทําได้ดีเนี่ยการที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับรู้จักตัวเองคือกลับมารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงทําอะไรนะครับดียังไงนะและถ้าเกิดอยากสาเร็จด้วยฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับและอันที่2นะครับคือคุณต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองครับได้รับรู้ความรู้สึกของตัวเองบ้างนะไม่ใช่รอยคนอื่นมาบอกนะครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนยังไงนะฮะท้ายสุดครับต่อ้เขานั่นยังไงก็ตามครับเขาไม่สามารถร่วงรู้ทั้งหมดในตัวคุณได้หรอก และถ้าเกิดคุณอยากจะรู้นะครับชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่มันเป็นตัวฉันเนี่ยมันมีอะไรนะครับคุณลองเขียนรายการสิ่งที่คุณชอบทําสิ่งที่คุณรายการที่คุณชอบดูนะสิ่งที่แบบคุณเพลิดเพลินกับการทํามันนะครับออกมากิจกรรมนะรายการออกมาให้เยอะครับอะไรที่คุณทาแล้วเพลิดเพลินมีความสุขอะไรที่คุณชอบใช้เวลาอยู่กับมันนะฮะต้องเขียนออกมาครับพะคุณเขียนออกมาเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นลักษณะบางอย่างนะครับเห็นตัวเอง ผ่านสิ่งที่คุณเขียนนั่นแหละนะสิ่งเหล่าน,นี้ก็ช่วยให้คุณเนี่ยรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคีย์สุดท้ายนะที่อยากฝากไว้นะฮะบอกว่าการรู้จักตัวเองครับมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยมีคําตอบเดียวสุดท้ายที่มันถูกต้องแต่มึงมันคือการที่เราเนี่ยมารู้ตัวครับว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องการอะไรบ้างและตอนนี้ที่ผมพูดถึงคือปัจจุบันขณะอย่างเดียวเท่านั้นครับ ตื่นจากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจและวไปใช้ชีวิตยังมีคุณค่าและมีความหมายผมกิติไตรรัตน์